นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธะมหาโคปาลสูตรว่าด้วยองค์แห่งนายโคบาลกับกองภิกษุมัชจิมาิิกายเล่มที่12ข้อที่สามิมมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ อยู่ที่ปราวิหารเชตวันได้ตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิอย่างอย่างนี้ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและไม่สามารถทำฝูงโคให้เจริญได้ความบกพร่องสิบออย่างอย่างไรเล่า คือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้เรื่องร่างกายของโค 2. เป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะของโค 3. เป็นผู้ไม่เกียรไข่ขาง 4. เป็นผู้ไม่ปิดแผล 5. เป็นผู้ไม่รู้จักสุมควัน หกเป็นผู้ไม่รู้จักท่าน้ำที่ควรนำโกไปเจ็ดเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่โคควรดืม่มแปดเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่โคควรเดินเก้าเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่โขควรไปสิบเป็นผู้รีดนมโคเสียหมด ไม่มีส่วนเหลือและ11เป็นผู้ไม่ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษพิษส่วนายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิบเอ็ย่างเหล่านี้แหละไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงโคและไม่ทำฝูงโค ให้เจริญขึ้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สิเอ็ประการเหล่านี้แลไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้สิเอ็ดประการอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้จักรูป 2. เป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะ สเป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขาง 4. เป็นผู้ไม่ปิดแผล5เป็นผู้ไม่รู้จักสุมควัน6เป็นผู้ไม่รู้จักท่าน้ำที่ควรไป 7. เป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่ม 8. เป็นผู้ไม่รู้จักทาง ที่ควรเดิน 9. เป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไป 10. เป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือและ11เ,เป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระมีปัญสายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสง ด้วยการบูชาชั้นพิเศษพิสุทธั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอนั้นย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาปูตธาธทั้งสี่และรูปที่อาศัยมหาปูตธาธทั้งสี่นั้นหนังนี้ ผู้ที่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จกักรูปภิกษุทตรงหลาก็ภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าคนพานมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายดังนี้ นี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะภิกษุตหลาภภิกษุเป็นผู้ไม่เกียรไขาขางเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่อดกลั้นไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความตรีตรึกไปในทางกามความตรีตรึกด้วยความมุ่งร้าย ละความตรีตรึกด้วยการทำความลำบากแก่คนอื่นที่เกิดขึ้นไม่อดทนไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ทำให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่เกี่ยไขขังพิสูจทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องปวดตาด้วยกายรู้ธรรมรมณ์ด้วยใจแล้วก็ยังมีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด และการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนสสิ่งที่เป็นอกุศล,ลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสก็พึงไหลไปตามอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ไม่รู้จักสมรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นนี่แหละชื่อว่าเธอเป็นผู้ไม่ปิดแผล ภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักสุมควันเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยละเอียดผู้เป็นเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักสุมควันภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุ เป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเข้าไปหาพวกภิกษุซึ่งเป็นพหูสูตรคล่องแคล่วในหลักธรรมหลักวินยัยทรงมาติกาคือแม่บทก็ไม่ไต่ถามไม่ซักไซไล่เลียงโดยตำนองน,นี้ว่าท่านผู้เจริญก็บทพยัญชนะ แห่งข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรดังนี้เป็นต้นไม่ถามตามเวลาอันสมควรท่านผู้หูสูตรเหล่านั้นจึงไม่ทำข้อความที่อย่างลี้ลับให้เปิดเผยไม่ได้ทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่นขึ้นและไม่ได้บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งให้ความสงสัยนานาประการแก่ภิกษุนั้นได อย่างนี้แหะชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปก็ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อธรรมวินัยที่ตถตาคตประกาศแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ไม่ได้ความรู้ธรรมะ ไม่ได้ความรู้อัตถะและไม่ได้ความปราโมทอันนาาใยธรรมะนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่มพิสษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่รู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินก็ภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งสติปัตตานั้งสี่อย่างนี้แหละ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นอย่างไรเล่าคือพวกกรรปดีผู้มีศรัทธาย่อมปรารณนาไม่มีขีดขัน้นแก่ภิกษุในธรรมาวิน,นัยนี้ด้วยปัจจัยทั้งสี่ ก็ในการที่เขาปาวราณาเช่นนั้นภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุชั้นที่เป็นเตระ ด้วยการบูชาชั้นพิเศษนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระมีปัญษายุการบวชนานเหล่านั้นทั้งในที่แจ้งและที่รับอย่างนี้แหละชื่อว่า ภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายชั้นที่เป็นเตระด้วยการบูชาฉันพิเศษภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมสิเบเอ็ดประการเหล่านี้ไม่ควรถึงความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมวินไหนนี้เลยภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ สิบเอ็ดประการต่อไปนี้ย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณสิบเอ็ดย่างอย่างไรเล่าคือหนคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโค 2. เป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโค 3. เป็นผู้คอยเกี่ยไข่ขาง สเป็นผู้ปิดแผล 5. เป็นผู้รู้จักสมควัน 6. เป็นผู้รู้จักท่าน้ำที่ควรน,นำโคไป7เป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดืม่ม 8. เป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดิน 9. เป็นผู้ฉลาด ในที่ที่โกกวรไป10เป็นผู้รู้จักรีดนมโกให้มีเหลือไว้บ้างและ11เป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโกพ่อฝูงเป็นโกผู้นำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษพิกษุตหลายคนเลี้ยงโกที่ประกอบด้วยองคุลสิบเอ็อย่างอย่างนี้แล้ว ยอมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำไม่เพิ่มกำไรได้ข้อนี้ฉันได้ภิกษุที่ประกอบด้วยองคุณสิเบเอประการต่อไปนี้ยอมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้องคุณสิเบเอย่างคือ 1. เธอในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักรูป 2. เป็นผู้ฉลาดในลักษณะ 3. เป็นผู้คอยเกี่ยไข่ขาง 4. เป็นผู้รู้จักปิดแผล 5. เป็นผู้รู้จักสมควัน 6. เป็นผู้รู้จักท่าน้ำที่ควรไป 7. เป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่ม 8. เป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดิน 9. เป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไป 10. เป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างและ11เป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เตระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสง์ เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษพิ่สุตัวไหนก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาภูตธาตุทั้งสี่และ รูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่นั้นนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้รู้จักรูปพิสุทลานายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพานก็มีกรรมคือการการะทำเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรม คือการกระทำเป็นเครื่องหมายนี้เป็นต้นนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในลักษณะก็บุคคลเป็นผู้คอยเคี่ยไข่ขางเป็นอย่างไรเล่าเกิดเธอในกรณีนี้อดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความตริตรึกไปในทางการความตรึก ไปในทางมุ่งร้ายคือพยาบาทและความคิดนึกไปในทางทำความลำบากให้แก่ตนเองและผู้อื่นคือความเบียดเบียนแม้โดยไม่เจตนาแต่นั้นรู้จักการอดกลัน้นและบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่า เป็นผู้คอยเขลียไข่ขังก็บุคคลเป็นผู้รู้จักปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผัาด้วยกายหรือรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะ ที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและไม่มีจิตยึดถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆคือสิ่งที่เป็นอากุศลธรรมอันลามกเกือพิชาและโทมนั้นจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สารวมอินทรีย์เราได้เป็นเหตุเธอก็รู้จักการปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้รู้จักการรักษาถึงการสมรวมอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละชื่อว่า เธอเป็นผู้รู้จักปิดแผลปิจิตตนายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักสุมควันเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้แสดงธรรมตามท,ที่ได้ฟังได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยในรายละเอียดคือโดยพิสดารอย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้จักสมควัญ และบุคคลเป็นผู้รู้จักท่าน้ําที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นผู้สูตรกล่องแกล่วในหลักธรรมหลักวินัยทรงมาติกาคือแม่บทก็ไต่ถามไล่เลียงโดยทำนองนี้ว่าท่านผู้เจริญข้อความนี้เป็นอย่างไร ความหมายแห่งข้อความนี้มีอย่างไรนั่นี้เป็นต้นตามเวลาอันสมกวรท่านผู้เป็นปุูตรเหล่านั้นก็จึงทำข้อความที่อย่างลี้ลับให้เปิดเผยทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่นบันเทาถ่ายถอนความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งให้ความสงสัยนา,นานาประการแก่ิกษุนั้นได้นี่แหละเรียกว,ว่า เป็นผู้รู้จักท่าน้ำที่ควรไปภิกษุตนลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อธรรมะวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ได้ความรู้อัตถะได้ความรู้ธรรมะและได้ความปราโมท อันอาศัยธรรมะนี่แหละเรียกว่าผู้รู้จักน้ําที่ควรดื่มปิกษตตนายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในอกรณีนี้ย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งอริยมรมีองแปดนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดิน และบุคคลเป็น <Beng> ผ <Zen> ู <ina> in yes ้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าเกเธอในกรณีนี้ย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงซึ่งสติปัะฐานทั้งสี่น่ชว่าเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโกให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างไรเล่า คือพวกเกระหดผู้มีศรัทธาย่อมปาวรณาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุด้วยจีวอลบินาบาตเสนาสนะและปัจจัยเพสัตบริการทั้งหลายก็ในการที่เขาปวาวรณาเช่นนั้นภิกษุก็เป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่มีชีวรเป็นต้นเหล่านั้นนี่แหละเรียกว่า เป็นผู้รู้จักรีดนมโกให้มีส่วนเหลือไว้บ้างภิกษุทั้งหายก็บุคคลเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระด้วยการบูชาเป็นพิเศษนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ข้าไปตั้งไว้ซึ่งการกระทำทางกายการกระทำทางวาจา และการกระทำทางใจอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เทระมีปัญษาายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงทั้งในที่แจ้งและที่รับ่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระด้วยการบูชาเป็นพิเศษ บุคคลผู้ใดที่ประกอบด้วยองคุณสิบปดประการเหล่านี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบุญในธรรมวินัยนี้ได้โดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิษ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละมหาโกปายสตร พระสูตรที่สองจูลโคบาลสูตรอุปมาว่าด้วยนายโกบาลเล่มที่สิบสองข้อที่สามร้อยแปดสิบแปดมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคงกาเมืองอุกกะเวลาในแกวนวชีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า พิกษจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชามคตคนหนึ่งเป็นคนมีปัญญาเก่ามิได้พิจรารณาถึงในฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจรารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำโคงคาให้ฝูงโคข,ข้ามในสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าน้ำไปสู่ฝั่งข้างโน้น ซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งมูชนชาววิเทหรัฐพิกษุตลายกลางนั้นแลฝูงโคว่ายไปเข้าวนในกระแสกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเป็นประเหตุไรเพราะว่านายโกบาลเจ้ามกตผู้นั้นเป็นคนมีปัญญาเกา่าไม่ฉลาดม่ได้พิจรารณาถึงฝั่งข้างนี้ และฝั่งข้างโน,น้นให้โคข,ข้ามไปโดยสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าพิกสุตายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณะหรือปรามพวกใดพวกหนึ่งที่ไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดไม่ฉลาดในเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมานไม่ฉลาดในเรื่องวิวัตตะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมันไม่ฉลาดในเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูไม่ฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยูชนเหล่าใดนับถือถ้อยคำของสมณนะหรือปรามพวกนั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์ ตลอดกาลนานฉะนั้นเหมือนกันผิสษุทั้งหลายส่วนนายโคบาลชาวมคตอีกผู้หนึ่งเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้กำหนึ่งถึงฤด,ดูศาสตร์ในเดือนท้ายแห่งฤด,ดูฝนโรดตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐทางฝากโน้น ตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข,ข้ามทีเดียวนายโคบานผู้นั้นได้ต้อนเหล่าโคอุสาภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ไหว้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโนนโดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นโคใช้งานมีกำลังและเป็นพวกโคที่พึ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ไหวตัดตรงกระแชแม่น้ําโคงคาถึงฝั่งฝากน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคนมและโคสาวที่รุ่นรุ่นมันก็ได้ไหวตัด ตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งภากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกลูกโคและโคที่สูผ้ผอมมันก็ได้ไหวตัดตรงกระแสะแมแ่น้ำคงคาถึงฝั่งภากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันปิกสุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ลูกโกอ่อนที่เกิดในวันนั้นก็ได้ไหวยตามเสียงร้องของแม่มันมันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันอีกข้อนั้นประเหตไหลายเล่าประเหตว่านายโกบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิตจริงอย่างนั้นทีเดียวนายโกบาลจามโคตผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาโดยกำเนิด ได้กำหนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนตรวตราฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วต้อนฝูงโกให้ข้ามไปฝั่งโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับข้ามโกที่เดียวพี่สุตาลชันใดก็ฉันนั้นสมณนะหรือปรามผู้ใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดเรื่องโลกอื่น เป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารและมรตยูฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารและมรตยูจนเหล่าใดสํำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือปรามพวกนี้ควรฟังควรเชื่อก้อนนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่จนเหล่านั้น สิ้นกาลน,านันภิกษุตลายบรรดาเราโคอุสะพะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำฝูงได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากนโนโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเราภิกษุผู้เป็นอารหาันต์สิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์หมดกิจที่ควรทำ ปร่งภาระลงได้ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแม่ิกษูเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมานถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันเราก็พวกที่ใช้งาน มีกำลังและพวกที่เพิ่งฝึกใช้งานก็ได้ไว่ายตัดตรงกระแสะแม่น้ำโคงคาถึงฝั่งฝากนโนนโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือเราภิกษุอนาคามีผู้เกิดผุดขึ้นและจะปรินิพานในชั้นสุตาวาสนั้นไม่จำต้องวกกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างแม้ภิกสุตรเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมานตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีไม่ถอยกลับอย่างเดียวกันปีกสุทั้งหลายเหล่าโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นรุ่นก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดี ฉันใดก็ฉันนั้นคือเราพิกษุผู้เป็นสกาาคามีเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องตามสามอย่างและเพราะธรรราคะโทสะโมหะให้บาบางจึงมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้แม้พิสุทิ์เหล่านั้นก็ตัดฝ่ากระแสงมาน ตรงไปสู่ฝั่งโน้นแห่งนิพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุต้งหลายเราลูกโคและโคที่สู้ผอมก็ได้ว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งภากโน้นโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉะนนั้นคือเหล่าภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชสามอย่าง เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่แงแท้ต่อการตรัสรู้ในข้างหน้าแม้พิจูดเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมานตรงไปสู่ฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสด,ดีย่างเดียวกันพิจูดทั้งหลายลูกโคลอ,อนที่เกิดในวันนั้น่วาวไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้่าวตัด ตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งภาคโนนโดยสวัสดีเช่นเดียวกันฉันในก็ฉันนั้นเราภิกษุผู้แล่นไปตามกระแสแงธรรมะผู้แล่นไปตามกระแสแงศรัทธาคือธรรมานุสสารีและศรัทธานุสสารีแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแงมานตรงไปยังฝั่งโนนแห่งนิพพานโดยสวัสดี อย่างเดียวกันแหละพิกสุตหลายก็เรานี่แหลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดในเรื่องวิวัตะอันเป็นที่อยู่ของมารและมรตยูฉลาดในเรื่องวิวัตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารและมรตยูพิกสุตหลาย่วนเราได้ จะนับถือต้อยคำของเรานั้นว่าเป็นต้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานทีเดียวและเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษตนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบคือเป็นคาถาต่อไปว่าโลกนี้และโลกหน้า เราผู้รู้อยู่ประกาศดีแล้วเราเป็นผู้ตรัสรู้เองทราบชัดซึ่งสัพพโลกทั้งที่เป็นโลกอันมานถึงได้ทั้งที่เป็นโลกอันมานถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดอริมักอันเป็นประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษม กระแสแห่งมารอันลามกเราตัดแล้วกำจัดแล้วทำให้ปราศจากความพึกเหิมขึ้นแล้วภิกษุตทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนกเกษมเติรดหนังนี้จุลโคปาลาสูตรจบฟังธรรมกรมพุทธ,ธะ